อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้พี่ใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเทสเกม ROV นะครับเครื่องที่พี่จะเอามาเทสเนี่ยจะเป็นตัว Samsung Galaxy M30S นะครับตัวนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 6,990 บาทนะเพื่อนๆตัวนี้ต้องบอกว่าโอ้โหขายดีมากๆแน่นอนนะด้วยสเปคที่มันจัดเต็มมากๆนะครับ M30S เนี่ยเดี๋ยวพี่พูดด้วยสเปคแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับ CPU ตัวนี้จะเป็นของ Exynos 9611นะครับการ์ดจอจะเป็น Mali G72 RAM 4 ROM 64นะครับหน้าจอก็ใช้จอ Super AMOLED ต่างหากขนาดของหน้าจอ 6.4 นิ้วความละเอียดของหน้าจอเนี่ย Full HD Plus เลยกล้องหลักก็48ล้านพิกเซลนะแถมแบตเตอรี่ยังอึดถึง 6,000 มิลลิแอมโอ้ประเจ้าไม่น่าเชื่อว่า Samsung ทำมาสเปคนี้ราคานี้นะอ่ะโอเคเราไปดูกันที่การตั้งค่าตัวเครื่องก่อนเลยเพื่อนๆอ่ะโหมดเฟรมเรทสูงนะครับตัวนี้พี่ใหญ่เอาเป็นแบบเปิดนะเงาเมฆนะครับแบบเปิดภาพ HD นะครับตัวนี้เอาเป็นแบบสูงมากนะครับสูงมากนะการแสดงผลตัวนี้นะครับสูงมากโอเคทุกอย่างนะเพื่อนเราเปิดสุดหมดเลยนี่นะฮะเห็นไหมอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันตัวนี้5ต่อ5ปึ๊บต้องบอกว่าเฮ้ยตัวนี้คือสุดจริงๆอ่ะของ Samsung นะแล้วราคาเป็นแบบว่าจับต้องได้เพื่อน 6,990 บาทเท่านั้นเองนะต้องบอกว่าแน่นอนมากๆเลยกระแสดีด้วยนะตัวนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตเลือกฮีโร่ก่อนก็น่าจะไม่มีปัญหานะคะแนนการ์ดจอก็ได้ตั้งเยอะนะฮะ 30,000 กว่าปกติประมาณ 30,000 ขึ้นไปเนี่ยก็แบบลื่นปื๊ดลื่นหัวแตกแล้วโหยจอสวยมากอะซุปเปอร์อัมเรทเนาะสีสันมันค่อนข้างที่จะสดใสมากๆเลยเพื่อนเดินผ่านหญ้าหญ้ามีการสั่นไหวนะครับตัวนี้เพราะว่าการแสดงผลเราเลือกเป็นแบบสูงมากเนาะเฟรมเรทวิ่งประมาณ 59-60 อยู่นะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวดูตอนเข้าตีทีหนึ่งเพิ่มเสียงหน่อยเพื่ออรรถรสโอ้ยเฮ้ยตายแล้วเราเดี๋ยวไปเพิ่มพลังก่อนลำโพงอยู่ตรงนี้ด้านบนนะเพื่อนนะมืออาจจะไปปิดได้นะต้องเอาแบบว่าหลบๆหน่อย
เวลาเข้าตีนะเพื่อนเฟรมเรทตกต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ56นะเท่าที่พี่ใหญ่เห็นนะประมาณ56 57ประมาณนี้นะฮะภาพสวยเพื่อนๆภาพสวยแล้วก็กราฟิกอะไรพวกนี้คือมันโอเคมากๆนะครับเฟรมเรทก็อย่างที่บอกไปจะตกเต็มที่ประมาณสัก56 57อยู่ประมาณนี้56 57ประมาณนี้เนี่ยช่วงเข้าตีเนี่ยก็ตกประมาณ56ประมาณนี้ครับถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่เนาะภาพอะไรพวกนี้ก็สวยถ้าใครซื้อมาเพื่อเน้นเล่นเกมนะเพื่อนโอ้โหตัวนี้เหมาะมากนะแบตก็ 6,000 น่ะคือจะต้องเล่นกีตาร์มันถึงจะหมดเนี่ยแล้วก็จอมันสวยเนาะสีสันค่อนข้างที่จะสดใสมากๆเลยอ่ะไปลูกไป
โอเคและนี่ก็คือการรีวิวเจ้าตัว Samsung Galaxy M31 นะครับเพื่อนๆเจ้าตัวนี้ราคาอยู่ที่ 6,990 บาทนะโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่พรีเซลหรือว่าพรีออเดอร์ผ่านทาง Lazada นะฮะนั่นก็คือเพื่อนๆจะรับส่วนลดไป500บาทและการที่จะได้รับส่วนลดนี้จะต้องทำยังไงกันบ้างใช่ไหมอันดับแรกนะเพื่อนๆชำระเงินมัดจำก่อนนะครับ649บาทนะฮะการชำระเงินมัดจำเนี่ยจะต้องชำระตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10เดือนพฤศจิกายนเท่านั้นนะครับหลังไปจากเนี้ยไม่ได้นะจะต้องซื้อราคาเต็มนะแนะนำเลยว่าถ้าหากอยากได้ส่วนลดเนี่ยชำระมัดจำไปก่อนวันที่11เพื่อนๆเนี่ยสามารถชำระส่วนที่เหลือได้เลยนะครับอีก 6,000 บาทเพื่อนๆก็จะซื้อเครื่องได้ในราคา6,490 บาทเท่านั้นเองต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะ 6,490 บาทได้กล้อง48ล้านไปใช้นะครับได้แบตไปอีก 6,000 โอ้โหต้องบอกว่าจะมีอะไรที่คุ้มเกินกว่านี้ไหมที่สำคัญนะสำหรับใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่นะครับหรือว่าเป็น ID ใหม่ที่เพิ่งสั่งซื้อครั้งแรกเนี่ยได้รับส่วนลดเพิ่มไปอีก50บาทนะครับโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้ส่วนใครนะครับที่ยังไม่กดติดตามช่องหัวใหญ่ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับเวลาที่มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆมาจะได้เห็นคลิปก่อนใครเพื่อนเขานะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ